สวัสดีค่ะทักทายจากในรถนะคะก็เพิ่งกำลังเลิกงานนะตอนนี้เป็นเวลาประมาณ 18:35 นะคะก็เพิ่งมาอยู่ในรถนะคะเตรียมตัวที่จะขับรถกลับบ้านนะคะวันนี้ทำงานมาเหนื่อยมากเลยนะคะแล้วก็ไม่มีแรงที่จะไปเตรียมอาหารเย็นแล้วนะคะวันนี้เราฝากท้องกันที่ร้านอาหารนะคะแต่ว่าเราจะไม่ได้ไปกินในร้านนะวันนี้เราไปสั่งอาหารที่ร้านแล้วก็โอจะไปรับอาหารนะโอโทรสั่งอาหารเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็จะขับรถจากนี้ก็จะขับรถไปแล้วก็ไปรับอาหารที่ร้านอาหารนะแล้วก็ไปทานที่บ้านกันเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าร้านอาหารที่โอสั่งอาหารไว้นะก็คือเป็นร้านเวียดนามเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันเนาะจะว่ารีวิวก็ว่าได้ไหมเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันละกันเนาะนะคะว่าอาหารที่เราสั่งไปหน้าตาจะเป็นยังไงแล้วก็เขาจะใส่ห่อภาชนะบรรจุพันอะไรแบบไหนมาให้เราแล้วก็อาหารจะออกมาน่ากินเหมือนกับที่เราทานในร้านหรือเปล่าเนาะนะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะไปดูพร้อมๆกันแล้วก็ชิมไปพร้อมๆกันเลยจ้าค่ะตอนนี้เราถึงร้านแล้วนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปเอาอาหารกันนะคะโอเคค่ะอาหารของเราที่สั่งได้แล้วนะคะคนเยอะมากๆเลยเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะกองใหญ่เลยนะคะหนักนะจ้าไปกันเลยจ้าไปกันเลยใส่หลังรถก่อนนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเนาะนะคะว่าอาหารที่เราสั่งไปวันนี้มีอะไรบ้างนะจ้าถึงบ้านแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันจะได้อะไรบ้างเนาะอันแรกนี้มีอะไรบ้างมีหลายถุงเลยนะคะไม่แน่ใจว่าคืออะไรเดี๋ยวเรามาเปิดพร้อมๆกันนะคะโอเคนะอันนี้น่าจะเป็นเปี๊ยะนะคะสั่งเปี๊ยะไปมาดูอาหารของเรานะคะอาหารของเราที่ได้มาวันนี้เนาะอันแรกนะออกมาหน้าตาประมาณนี้เนาะนะคะก็ถือว่าโอเคเนาะก็ยังห่อหีบห่ออะไรที่บรรจุมาก็ยังโอเคอยู่อันนี้เป็นซูชินะซูชิทอดนะคะเป็นแซลมอนซูชิทอดนะคะออกมาก็เป็นซูชิเหมือนกันนะเป็นซูชิทอดเป็นเซตแบบนี้นะคะเนาะนะคะแล้วก็ออกมาก็ซูชิอีกแล้วจ้านะคะก็เป็นซูชิแบบนึงนะนี้นี่หนุ่มๆเขาสั่งมาเป็นซูชิแบบที่รวมมิตรหลายๆอย่างเนาะนะคะต่อมานะจ๊ะก็อาจจะเป็นข้าวเนาะเขาเขียนตัว R ไว้ก็คือข้าวเนาะเป็นไรซ์นะคะเขาแยกมาแบบนี้เนาะถือว่าโอเคเนาะเขาแยกมาให้แบบนี้เพราะว่าบางร้านเนาะก็จะรวมกันมาหมดเลยเนาะนี่ยกตัวอย่างเช่นส่วนมากนะร้านที่เขาทำนำขายก็จะเป็นประมาณนี้เป็นโฟมแบบนี้ใช่ไหมแล้วมุมนึงจะเป็นข้าวแล้วก็จะเป็นอาหารเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันเนาะนะคะว่าจะออกมาหน้าตาเป็นยังไงเนาะนี่นะแล้วก็ที่เป็นห่อแบบนี้โอเคแบบนี้น่าจะเป็นป๊อปเปี้ยนะคะเขาห่อเป็นใส่กระดาษแบบนี้มานะคะเป็นป๊อปเปี้ยนะคะแล้วก็เมนูต่อมาอันนี้นะก็คือเป็นแกงนะเมนูที่เป็นแกงเป็นเคอรี่นะคะประมาณนั้นเนาะนะคะก็จะใส่กล่องมาแบบนี้นะก็โอเคนะเนาะเดี๋ยวเรามาดูหน้าตาข้างในกันเนาะนะคะโอเคก็โอเคนะเพราะว่าเขาแยกข้าวมาใช่ไหมก็จะมีแกงเป็นเคอรี่แยกมาเป็นน้ำซอสแบบนี้เนาะจะได้ไม่หกเลอะเทือนะก็โอเคนะเป็นกล่องแบบนี้เนาะเป็นกล่องกระดาษแบบนี้นะลักษณะกระดาษที่แข็งๆหน่อยนะโอเคเนาะเดี๋ยวเรามาดูอันนี้อ๋อน้ำซอสเหมือนกันนะน้ำซอสอันนี้น่าจะเป็นผัดอันนั้นสักอย่างแล้วก็เป็นอีกอันนึงก็จะมีจดหมายเลขไว้ประมาณนี้เนาะนะจะเป็นหีบห่อเป็นโฟมแบบนี้เนาะฝั่งนึงก็จะใส่ข้าวนะฝั่งนึงจะเป็นผัดแล้วก็เป็นอาหารของเราประมาณนี้นะคะก็จะมีแบบนี้แล้วก็จะแถมด้วยความที่เป็นร้านเอเชียก็จะมีแบบนี้มาให้เนาะเหมือนอารมณ์ข้าวเกี๊ยบอะไรประมาณนั้นเนาะเหมือนสีโชว์แล้วข้างในก็จะมีตามร้านจีนก็จะมีประมาณนี้เหมือนกันเนาะนะข้างในก็จะมีเขียนคำเป็นอวยพรเป็นคานสิงโชว์อะไรสักอย่างประมาณก็จะมีกระดาษเขียนให้เป็นข้อความด้วยข้างในก็จะเป็นนี่เนาะก็จะเป็นอารมณ์ข้าวเกลียบอะไรประมาณนี้เนาะมาการไม่รู้จะแปลภาษาไทยว่ายังไงแล้วก็มีตะเกียบมาให้เนาะตะเกียบมีไหมตะเกียบให้ด้วยก็มีซอสนิดนึงมาให้ราดด้วยเนาะเดี๋ยวเรามาดูหน้าตาอาหารกันนะคะเดี๋ยวเราจะเปิดกล่องกันนะคะเป็นปอเปี๊ยะแบบไส้กุ้งเนาะนะคะไส้กุ้งเผือกนะคะก็มีเผือกแล้วก็มีกุ้งข้างในด้วยนะแล้วก็มีน้ำจิ้มไงน้ำจิ้มแบบนี้เนาะนะคะมันจะปอเปี๊ยะนะคะซูชินะจ๊ะซูชิก็จะมีแบบนี้มีทั้งแบบทอดแล้วก็แบบไม่ทอดแล้วก็มีขิงมาให้ด้วยเนาะนะคะขิงเนี่ยขิงดองนะคะแล้วก็มีน้ำซอสน้ำจิ้มมาให้ด้วยเนาะนะคะประมาณนี้เนาะจะให้มาพร้อมเลยเนาะนะคะส่วนอันนี้ก็จะเป็นเป็นปลาแซลมอนนะแซลมอนแล้วปลาทูน่านะคะเขาก็จะรวมกันหลายๆอย่างนะคะแล้วก็ห่อมีอะโวคาโดมีผักมีนู่นนี่นั่นด้วยนะเมนูนี้ส่ว
วนอันนี้จะเป็นซูชิทอดอย่างเดียวเลยเนาะเป็นซูชิทอดแบบเป็นปลาแซลมอนอย่างเดียวเลยเนาะนะคะโอเคนะคะอัตราอาหารนะเอาแกะมาออกมาแบบนี้ที่จริงนะถ้าบางร้านนะเขาจะทำเป็นฝั่งนึงเป็นข้าวนะฝั่งนึงเป็นกับด้วยความที่เขาให้เยอะเห็นไหมทุกคนเพราะฉะนั้นกับก็เลยจะเยอะนะเขาก็เลยจะแยกกันนะนี่นะคะเป็นผัดเนาะเป็นผัดเนื้อสั่งเป็นผัดเนื้อน้ำมันหอยใส่กับผักมานะเนาะนะมาให้หนุ่มๆเขาชอบกินอะไรประมาณนี้นะเขาก็เลยด้วยความที่เยอะเนาะเขาก็เลยใส่มาทั้งสองถาดเลยแล้วก็แยกข้าวใส่กล่องหนึ่งมาเนาะนะซอสจะได้ไม่ไหลไปโดนข้าวนะแบบนี้ก็ดีเหมือนกันเนาะนะคะมาต่อที่เมนูเป็ดนะคะก็จะมีข้าวนะก็แยกข้าวมาใช่ไหมฝั่งนี้แล้วก็เป็นเป็ดกรอบทอดนะแล้วก็จะมีน้ำซอสนะแบบนี้นะน้ำซอสก็จะมีให้เลือกหลากหลายนะไม่ว่าจะเป็นซอสแบบเคอรี่หรือว่าซอสแบบเป็นซอสแบบน้ำมันหอยหรือว่าแบบซอสพิเศษของเวียดนามเขาเนาะนะคะเขาจะเอาลักษณะเป็นซอสผัดผสมกันกับผักนะแล้วแต่ละผักชนิดที่เราสั่งตามเมนูมานะแล้วก็เวลากินก็คือมาราดข้าวนะแล้วก็เอาเป็ดกรอบปกหน้านะก็กินแยกกันแบบนี้เนาะนะคะนั่นแหละเนาะเขาก็แยกมาแบบนี้ก็ถือว่าโอเคนะเขาแยกเป็ดมาแบบนี้เนาะนะคะจะได้เพราะว่าถ้าเผื่อว่าเรารวมซอสกับเป็ดมาเป็ดจะไม่กรอบนะทุกคนเป็ดจะนิ่มแล้วก็ไม่น่ากินเนาะถือว่าร้านนี้ทำออกมาในด้านกินเนาะแยกซอสมาแล้วก็เป็ดกรอบแยกแบบนี้นะโอเคเลยนะคะมาที่น้ำซอสอีกอันนึงนะคะนี่เนาะอันนี้แฟนเขาสั่งมาเนาะเป็นซอสแบบน้ำซอสแบบอารมณ์เป็นถั่วนะเป็นซอสถั่วนะซอสเคอรี่ผสมกับถั่วนะแล้วก็มาราดตัวเป็ดนะคะเอ้าทำไมก็ราดข้าวแบบแต่คนชอบที่จะทานเนาะประมาณนี้เนาะผักที่เขาให้มาก็นี่ค่ะเป็นบวบฝรั่งมีหน่อไม้นะคะมีนี่ปาปริก้าเนาะนะพริกหยวกแล้วก็มีถั่วด้วยแล้วก็มีป๊อปโคลี่นะคะเนาะก็คืออารมณ์ว่าผักต่างๆนานาชนิดนะแล้วก็มีเห็ดมาด้วยเห็นไหมคะก็คือจะเป็นซอสนะคะซอสที่เป็นถั่วดินเนาะถั่วลิสงนะถั่วลิสงนะแล้วก็ผสมเคอรี่นิดนึงใส่พริกเข้าไปเนาะกินแปลกๆเนาะนะอาหารเวียดนามนะคะโอเคนะเดี๋ยวเรามาลงมือกินกันเลยนะจ้าเนาะที่จริงๆก็ที่โอชอบกินก็คือสั่งแค่ซูชิเนาะที่ชอบนะส่วนที่เป็นที่เป็นเมนูอาหารอื่นๆที่เป็นลักษณะผัดหรือว่าแกงอะไรประมาณนั้นเนาะนะคะโอจะไม่ค่อยชอบสั่งมาทานกินที่บ้านเนาะนะคะส่วนมากก็จะทำกินเองนั่นแหละนะคะนอกจากวันนี้โอเคเราไม่มีเวลาทำเราเหนื่อยจากงานแล้วก็เลยสั่งเป็นเมนูที่เองชอบก็คือน่าจะเป็นแค่ซูชินะที่เหลือก็เป็นของพ่อบ้านของลูกชายแค่นั้นเองเนาะนะคะที่เป็นอารมณ์สไตล์นั้นที่ฝรั่งก็ชอบกินที่แบบเป็นซอสที่แบบสไตล์เวียดนามอะไรประมาณนั้นโอ้ก็ไม่ค่อยชอบกินเนาะไม่ถูกปากเราเท่าไหร่มันสู้อาหารไทยบ้านเราไม่ได้หรอกนะคะอาหารไทยพวกเราถึงจะอร่อยที่สุดแต่ที่ชอบถ้าอะไรประมาณนี้ก็คือจะมีแค่ซูชินี่แหละเนาะที่กินได้เนาะนะเดี๋ยวเรามาลงมือกินกันเลยนะจ๊ะนี่เป็นซูชินะซูชิทอดนะคะโอ้ยลุงลงเป็นแซลมอนนะเป็นแซลมอนคำใหญ่อร่อยนะคะกินกับขิงดองด้วยนะจ๊ะเขามีวาซาบิให้ด้วยแหละแต่ว่าไม่กินเนาะวาซาบิเป็นคนที่ไม่กินวาซาบิขึ้นจมูกเนาะนะคะกินไม่ได้ตะเกียบนี่ก็ไม่ได้ดั่งใจเลยทีเดียวเที่ยวโอเคโอ้ก็คิดไม่ขนาดเหมือนคนไทยตะเกียบไม่เป็นไรเป็นแบนๆอ่ะกินต่อมานะจ๊ะนะจ๊ะไม่เคยได้ใช้ซอสนี่เลยเพราะว่าเขาราดซอสมาให้แล้วอร่อยแล้วเขาทอดเอาไปทอดไหมอร่อยมาแล้วนะก็เลยแทบไม่ได้ใช้ซอสเลยนะคะไม่ได้จิ้มอะไรเลยมาลองถาดนี้บ้างเนาะนะคะถือว่าอาหารอร่อยมากเลยเนาะนะคะโอชอบทานซูชิร้านนี้นะจะมีอีกร้านนึงที่อร่อยแต่ว่ามันอยู่อีกเมืองนึงนะเป็นร้านที่คนไทยทำเนาะนะแต่เขาทำซูชิได้น่ากินมากเนาะนะที่นี่ก็จะขึ้นชื่อมากแต่เราไม่มีเวลาไปนะคะไม่ได้มีเวลากลับอีกเมืองนึงแต่เป็นเมืองนี้เป็นเมืองที่กูอยู่นะเป็นร้านที่อร่อยเหมือนกันนะกูก็เลยชอบร้านนี้นะแต่ก่อนไม่เคยชอบกินซูชิเลยนะคะตั้งแต่มาพักหลังนี้มาทานเนาะทานกับเพื่อนๆเราก็เริ่มติดใจนะก็เลยชอบกินซูชิทอดมากเลยอร่อยมากเลยนะคะโอ้คำใหญ่นะคิงๆๆนะคะอร่อย